กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพนและอาจารย์พรพจน์นะคะครับพูดคุยสายสดค่ะที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะก่อนที่เราจะไปต่อ SMS นะคะแพนจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำมีบริวารนะคะคอยช่วยคอยสนับสนุนเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์นั้นไม่มีปัญหานะคะคนโสดก็มีโอกาสเริ่มนับหนึ่งส่วนเงินทองในวันนี้ออกแรงหมุนบ้างแต่ก็ผ่านได้ค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายงานที่ต้องมีการเดินทางรวมถึงงานภาคสนามส่วนเงินทองการลงทุนสำคัญในเรื่องของจังหวะนะคะต้องรู้จักรอคอยโอกาสที่เหมาะสมและเรื่องหัวใจในวันนี้อย่ามีทิฐิโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งหลายคราวด้วยกันดังนั้นนะคะวันนี้ทำอะไรแบบประมาณตนถือว่าดีที่สุดส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่เสียเปรียบค่ะมีปัญหาอะไรสามารถเจรจาต่อรองได้และเรื่องหัวใจต้องหนักแน่นเวลามีปัญหาอย่าพึ่งท้อชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการติดตามงานโดยเฉพาะคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาหรือถึงกำหนดการส่งมอบหมายงานนะคะส่วนเงินทองการลงทุนต้องให้ต้องจ่ายออกไปก่อนจึงจะได้รับกลับมาและเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าไปจริงจังอะไรโดยเฉพาะคนโสดค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ได้ศึกษาความรู้เพิ่มไปอบรมสัมมนาเป็นการเรียนรู้จากงานนะคะหน้าที่ที่ทำสำหรับเงินทองและการลงทุนก็ควรขอคำปรึกษาหารือจากผู้ที่รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะแล้วจะได้ส่วนต่างส่วนหัวใจในวันนี้นะคะเวลาเกิดปัญหาให้ถอยมาตั้งหลักก่อนชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้ระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาส่วนเงินทองการลงทุนสภาพคล่องในวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะขอเพียงแค่อย่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้วและเรื่องหัวใจในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันยังมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานเวลาที่มีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมถือว่าดีที่สุดส่วนเงินทองการลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจและเรื่องหัวใจในวันนี้ขอให้เชื่อการตัดสินใจของตนเองแต่ถ้ามีเจ้าของก็อย่าเข้าไปยุ่งค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลรวมถึงการประเมินผลเพื่อการพัฒนาสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปส่วนเงินทองการลงทุนข้อมูลนะคะสำคัญที่สุดเพราะต้องใช้ตัดสินใจแข่งกับเวลาและเรื่องหัวใจค่ะคนมีคู่พึ่งได้คนโสดก็จะได้เจอคนที่มีฐานะค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาวันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากส่วนเรื่องหัวใจมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าแต่ว่าอย่ารีบร้อนค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต้องระวังความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยสำหรับเงินทองการลงทุนต้องมองให้ไกลๆนะคะต้องมีวินัยในการลงทุนที่ต่อเนื่องหัวใจในวันนี้ค่ะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงระวังจะแย่กว่าเดิมชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่เปิดเผยแต่ว่าเรื่องงานทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่ว่าเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าพึ่งยุ่งเรื่องของชาวบ้านเป็นดีที่สุดค่ะและราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูวันนี้เรื่องงานอย่ามัวแต่เงื้อง้าราคาแพงคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติแต่ว่าต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างเงินทองในวันนี้นะคะคนที่อดออมมานานมีโอกาสแล้วนะคะที่จะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองส่วนเรื่องของหัวใจ
คุณยังสามารถจัดสรรเวลาทุกอย่างได้อย่างลงตัวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะ Miracle Channel TV แจ้งช่องทางกันอีกครั้งนึงนะคะสายโทรค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณบุตรินนะคะเกิดวันที่4มิถุนายนปี22นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา8นาฬิกาตรงถูกไหมคะถูกครับ9ครับ9นาฬิกาตรงผิดค่ะบอกแล้วก่อนเข้ารายการแพ้เขาขยับจอมอนิเตอร์ทั้งสองฝั่งบอกว่าไม่อยากจะอ่านผิดเลยผิดจนได้ผมก็เลยบอกว่าเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์เราเป็นธรรมชาตินะคะแต่ผิดทุกเทปเลยนี่ไม่เอานะคะ4 มิถุนา 22วันจันทร์เวลา9นาฬิกาตรงถูกแล้วค่ะนะคะการงานเป็นอย่างไรคะและภาพรวมดวงปี59ค่ะก็ความจริงก็ต้องตัดกันตามอายุย่างก็จะแบ่งเป็น2ช่วงระยะละกันนะครับในช่วงย่าง37ซึ่งจะครบในช่วงกลางปีนี้ในส่วนของงานเนี่ยอาจจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบไม่เต็มใจเป็นไปได้นะครับอันนี้คือในช่วงย่าง37ที่กำลังจะครบส่วนย่าง38ก็อาจจะเป็นทรงลักษณะที่ใกล้เคียงแต่อันนี้จะหมายถึงอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดหรือถ้าคุณทำธุรกิจอยู่เนี่ยก็จะเป็นทรงที่ว่าไฟบังคับจะต้องทำทรงนั้นเหนื่อยหน่อยการทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง37นั้นเน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับให้คุณบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสอันนี้ขอให้ทำให้ต่อเนื่องครับท่านต่อไปค่ะคุณวินัยค่ะเกิดวันที่18มีนาคมปี25นะคะหนูผิดอีกไหมคะอาจารย์ถูกแล้วใช่ไหมคะ 17:03 ถามเรื่องเงินและงานค่ะตรงกับวันพระรหัสไม่ได้บอกนะครับถ้าไม่ใช่พระรหัสส่งมายืนยันกัมมะเป็นสีผมทายดีทั้งสองเรื่องดีทั้งงานดีทั้งเงินแม้กระทั่งเดี๋ยวนะเงินเนี่ยจะพูดถึงขาเข้าคือหมายถึงว่าหาได้แต่ว่ามันจะเหมือนกับว่ามีลักษณะปัญหาทางการเงินต่อเนื่องแต่หลังวันเกิดทายดีจริงๆทั้งสองเรื่องงานก็ได้ขยับขยายครับในแง่ของสภาพคล่องถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ก็เบาบางลงยินดีล่วงหน้านะคะท่านต่อไปค่ะคุณประถาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่16เมษายนปี02เวลา12นาฬิกานะคะชงด้วยราศีก็ไม่ดีค่ะปีนี้จะเป็นอะไรไหมคะถามลัคนาจากกรุงเทพมหานครค่ะอย่าเครียดเขาบอกว่าของกุลเนี่ยเขาเป็นร่วมชงนะครับไม่ได้ชงหรือว่าปะทะโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะในทางพุทธเขาบอกคนไม่ความจริงไม่ใช่เฉพาะคนที่ชงหรอกนะทุกนักกษัตริย์โดยเฉพาะนักกษัตริย์ที่ชงเนี่ยการรักษาศีลเอาแค่ศีล5นี่แหละครับจะเป็นเกราะป้องกันคุณให้แคล้วคลาดจากทุกสิ่งและในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยในทางวิถีไทยก็เน้นการทำบุญลงศพนะครับการช่วยเหลือสัตว์เนี่ยถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านสุนัขแมวจรจัดพวกนี้แล้วก็บริจาคโลหิตอันนี้ถือเป็นการให้ทานชั้นสูงถ้าทำได้ขอให้ทำส่วนในทางวิถีจีนโหราศาสตร์จีนก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนถ้าคุณอยู่กรุงเทพนี่เลยศาลเจ้าพ่อเสือหรือวัดมังกรวัดเล้งเล้งยี่หนึ่งที่เยาวราชหรือว่าเล้งยี่สองแถวบางบัวทองได้ทั้งนั้นไปกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเอาเอกสารดังกล่าวไปอธิษฐานจิตต่อเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาหลังจากนั้นก็ให้ปัดสุดแขน12ครั้งและฝากเอกสารที่ว่านั้นให้กับทางวัดจะนำไปเข้าพิธีอธิษฐานจิตแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไปทำซะนะครับแล้วก็ในส่วนของคำถามลัคนาของคุณเนี่ยสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎไม่ได้ถึงขนาดแย่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ดรอปลงนิดหน่อยจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภูวนิตานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23อ้าวแล้วเดือนไม่มีเดือนไม่มีปีด้วยนะคะอ่ะให้ส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนาพลค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี08นะคะวันอังคารเวลา
8:08 น.สุขภาพงานและเงินค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะครับถ้าที่อยู่อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างมีในส่วนของพวกไม้ให้คุณเช็คเรื่องปลวกให้ดีนะระวังของหายด้วยสุขภาพได้พื้นชะตาก็2กลุ่มเหมือนกันนะครับทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักสภาพคล่องกับงานคือคำว่าอุตสาหะก็เหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ของสภาพคล่องก็ล้อกันต้องใช้ฝีมือแต่หลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินสวยขึ้นนะครับดาวการงานก็เหนื่อยน้อยลงหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องแต่อยากจะให้ทำใหญ่เลยนะหลังวันเกิดถ้ามีห้องพระหิ้งพระให้คุณทำความสะอาดซะค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดำรงค่ะเกิดวันที่21 มกราคม ปี 96ถามทะเบียนรถนะคะ3899ค่ะคู่หน้าเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมกระโปงป้างหน่อยอังคารราหูระวังในเรื่องของโมหะจริตหรือแม้กระทั่งสิ่งลึกลับที่อาจจะมาเกี่ยวข้องแต่คัดค้านยังดีครับพระเกศทั้งสองดวงก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเจริญก้าวหน้าอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่บาปประเคาะคือเลข8ค่ะทั้งต่อไปค่ะคุณชนุคมนะคะเกิดวันที่2 กันยายน ปี 25เวลา9:30 น.ค่ะการงานการเงินความรักทำบุญเสริมแบบไหนดีเป็นพิเศษคะคุณชนุดมไลน์มาบอกว่าชื่อชนุดมไม่ใช่ชื่อชนุคมอ่ะเหรอคะไลน์มาเลยนะคะครับพฤหัสไม่ได้บอก2 กันยา 25 9:30 ค่ะการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้นะครับถวายแด่ภิกษุสงฆ์สามเณรทำให้บ่อยครั้งอย่างน้อยสักเดือนละครั้งค่ะงานย่าง34ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนจะเข้าทำนองนี้ภาระเยอะครับเหนื่อยครับแต่จะได้รับสายความก้าวหน้าหายเหนื่อยเวลาประเมินผลความรักทายไม่ดีถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่ห่างๆหลีกเลี่ยงการปะทะและหลักการในเรื่องการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้ขอให้ทำครับเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับครับจากคุณอะไรคะชื่อราเชนครับคุณราเชนขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมครับพศค่ะพศ13ค่ะ13เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดช่วง4:00 ถึง 5:00 นะครับระหว่างเป็นวันอาทิตย์ครับโอเคแต่มั่นใจว่าไม่เกิน5:30 นะถูกไหมอยู่ระหว่าง4:00 ถึง 5:00ครับผมเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากระยะเวลายังไม่ชัวร์ 100% ดวงนี้ในเรื่องของงานเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบคือบางครั้งได้เริ่มต้นอะไรง่ายๆมีคนช่วยเหลือแต่ในทางกลับกันระยะเวลาในการดำเนินการของคุณเนี่ยบางทีจะล่าช้าหรือมีสะดุดเป็นบั๊กไหมตลอดชีวิตในเรื่องของงานจะเป็นแบบนี้คือบทจะง่ายก็ง่ายได้อะไรมาแบบโชคช่วยใช่ครับแต่โปรเซสหลังจากนั้นเนี่ยเดินช้ากว่าจะถึงฝั่งฝันอันนี้ด้วยลักษณะของงานมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันไหมแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินหายใจและปัญหาในช่องปากมีไหมครับเมื่อเดือนที่แล้วมีครับปวดฟันดูดีๆเลยนะเพราะย่าง46เนี้ยมีเกณฑ์เจ็บตัวแต่ถ้าได้ไปถอนหรือรักษาให้เลือดออกถือว่าแก้ดวงหมอไปถอนหรือรักษาถ้าหมอไม่ให้ถอนก็อย่าถอนนะแต่หมายถึงว่าอุดอะไรพวกนี้ก็ขอให้ไปทำนั้นค่ะคิดว่าเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดโอเคครับจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเราจะถามโดยดวงโดยรวมทั่วไปครับทำอาชีพอะไรอยู่ทำงานเกี่ยวกับพวกล้างขวดนะครับล้างขวดส่งโรงงานล้างขวดส่งโรงงานอันนี้เป็นลูกจ้างเขาหรือเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจตัวเองครับพอแสดงว่าก็ทำสเกลใหญ่อย่างนี้อาชีพนี้คือหมายถึงว่าโอเคแหละมันไม่ใช่เป็นการรับจ้างทำเพียงคนเดียวนะอาชีพนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องของการชำระล้างในดวงบอกว่าก็ผมให้น้ำหนักประมาณ 70% นะก็คือรายได้ที่ผ่านมาก็มาจากไอ้ตัวนี้แหละแต่ถามว่ามันก็เหนื่อยมีปัญหาในเรื่องงานพอสมควร
ือพูดง่ายๆ 70% น่ะไม่เต็ม100แต่ถามว่าใช้ได้มั้ยตอบว่าใช้ได้ถูกมั้ยมันเป็นอย่างนั้นครับนะครับแล้วก็เตือนไปแล้วเรื่องสุขภาพอันที่1อันที่2ปีนี้ขับรถขับลาระวังนะถ้ารถมีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาดวงนี้หาเงินได้แต่หยุดหาเงินไม่ได้คือหวังว่านิ่งๆสบายๆไม่มีทางค่ะไม่มีทางแต่มีเงินใช้ตลอดครับแล้วโอกาสจะมีเงินเก็บช่วงไหนครับอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกไงดวงนี้คุณหาเงินได้ตลอดแต่คุณหยุดไม่ได้แต่ถามว่าชีวิตในภาพรวมแต่ของคุณโอเคนะพอแตะเข้า40กลางๆแล้วมันก็จะค่อยๆเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นก็คือตอนนี้เข้า40กลางๆไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคือพูดง่ายๆถึงวัยเกษียณแล้วก็ถึงไม่เหนื่อยมากถึงไม่ได้รวยมากแต่ก็พอมีกินมีใช้อ่ะพอได้ไม่รวยแต่ไม่เดือดร้อนค่ะจ้ะแล้วที่อาจารย์ว่าให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถนี่ครับก็ระวังเฉี่ยวชนก็ได้ถ้าคุณขับเองนะถ้าคุณขับเองจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไปซ่อมซะถ้ามีอะไรเคลมหรือว่าซ่อมบ้านก็ได้ซ่อมที่อยู่อาศัยแก้เคล็ดบ้านมีส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้บ้างไหมครับมีครับบ้านครับไม้ทั้งหลังระวังปลวกนะปีนี้ระวังปลวกดูดีๆระวังปลวกขึ้นบ้านค่ะอาจารย์ขอบอกได้ไหมว่าทางด้านไหนทางด้านไหนเหรอถ้าเน้นนะก็จะเน้นบริเวณส่วนหลังคาส่วนหนึ่งส่วนหลังคาจ้ะแต่ดูให้หมดแหละดูให้หมดแต่ถ้าถามเน้นให้ดูหลังคานะให้ดูบริเวณหลังคาซีกซ้ายของบ้านซีกซ้ายของบ้านแล้วจะมีผลกับเขายังไงอาจารย์เสียเงินดิเสียเงินปลวกขึ้นบ้านก็เสียตังค์ไงไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ระวังของหายอีกประเด็นนึงระวังของหายค่ะอ๋อครับมันยิ่งบ้านที่เป็นไม้เนี่ยคุณระวังนะโอ้ยเวลาปลวกขึ้นที่ทีนี้ผลกระทบเยอะค่ะฉีดปลวกทุก3เดือนหรือเปล่าก็มีผมก็ซื้อยามาโรยที่บ้านค่อนข้างจะเยอะทําให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะปีนี้ครับนะคะดูแลเป็นพิเศษจะทําบุญเสริมดวงยังไงดีครับที่มันจะได้บอกไปแล้วว่าบริจาคทุนการศึกษาจ้ะมากน้อยตามกำลังนะคะจ้ะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณัฐพลค่ะเกิดวันที่21มิถุนายนปี14เวลาเกิด15นาฬิกาตรงนะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครปฐมและดวงโดยรวมปี59ค่ะนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็จะเตือนในเรื่องของเงินโดยเฉพาะปัญหาภาระในระยะยาวอาจจะไม่ถึงในเรื่องของหนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็เดินไม่ค่อยปกติถ้ามีคู่ให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆครับนะคะดวงโดยรวมมีอะไรเตือนไหมคะก็สองเรื่องเมื่อกี้ที่พูดหลักๆเลยคือเรื่องเงินกับเรื่องคู่นะคะท่านต่อไปค่ะมฤตยูก็เล็งรักด้วยไปกันใหญ่นะคะคุณปภากรค่ะเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี14วันพุธนะคะเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะอยากจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์มี2ชื่อมาให้เลือกค่ะแพรสะกดชื่อแบบไม่ผิดชื่อแรกชื่อเดิมชื่อแรกปภากรนะคะปอปาพอสำเภาสระอาไม่ผ่านแล้วลูกแมวก็การเรือไม่ผ่านต้องเปลี่ยนแน่นอนจ้ะนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็นกันตินันนี่ต้องชะเง้อเลยนะคะอาจารย์กันตินันนะคะกอไก่ไม่หาการนอนหนูแล้วก็ตินันทอทหารกันลันค่ะใช้วักสีนำนะครับใช้วักจันเกิดพุ่งกลางคืนเนี่ยถูกต้องที่สุดไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลพันธุมิตรค่ะพอไม่หากาศนอพันธุมิตรค่ะแต่เมื่อรวมกับเลขศาสตร์แล้วมันจะช้าไม่เอาอีกชื่อนึงนะคะชื่อกิตติศักดิ์ค่ะตรงตัวนะครับค่ะนี่ต่อไปเหมือนกันเลยในแง่ของเลขศาสตร์ในแง่ของทักษะฉะนั้นถ้าถามผมใช้วรรคเดิมอย่างนี้แต่หาชื่อใหม่เดี๋ยวลองมาคำนวณเลขศาสตร์กันไหนๆจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้สมบูรณ์ไปเลยครับนะคะคุณปภากรส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะหาชื่อใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณดาวประกายค่ะเกิดวันที่19มิถุนายนปี27เวลา14นาฬิกาวันอังคารนะคะความรักเหนือคู่อังคารค่ะความรักกับเหนือคู่ถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่เจอส่วนใหญ่คำว่าราหูที่เกาะเรือนคู่เนี่ยก็อาจจะหมายถึงความผิดหวังหลอกลวงอะไรพวกนี้นะความรักที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะยั่งยืนสักเท่าไหร่แต่ปีจรเนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะและยิ่งถ้าลักษณะคู่ครองมีเชื้อสายต่างประเทศหรือเป็นคนผงผางมึงมาพาวนแบบบุคลิกเหมือนนักเลงหน่อย อันเนี้ยถือว่าสมรูปฉะนั้นถ้าได้เจอในช่วงนี้มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะครับค่ะเอาละท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่30กันยายนปี28เวลา 21:26 น.นะคะเปิดสอนพิเศษอยู่ดีไหมคะแล้วจะได้เข้าบรรจุเมื่อไหร่แน่นอนคงเป็นครูนะครับแต่ตอนนี้คือดาวการงานกับดาวอาชีพเนี่ยมันเสียอยู่อันนี้เรื่องที่หนึ่งก็ว่ากันไปนะแต่ในแง่ของการสอนพิเศษถ้าเป็นไปได้ถ้ามีการจรมีการเดินทางไปสอนเช่นสอนตามโรงเรียนหรือคุณเองมีสาขามากกว่าหนึ่งแห่งในอนาคตและคุณมีการเวียนสลับโรเตทการสอนเป็นจุดเนี่ยพวกนี้ถือว่าสมรูปเกณฑ์ในการสอบอย่าเพิ่งท้อนะเพราะว่าปีสองปีนี้ก็ยังไม่เด่นตอนนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ใช้ในกิจของสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดกันยาที่จะถึงนี้นะครับให้หาวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ถวายพวกอิฐหินถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะสำหรับ SMS นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะThank you.